เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการปันรักแชร์ลิงเลิฟนะครับผมเอ็มนิรันดร์จันทจรผู้ดำเนินรายการร่วมกับทีมงานเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ปันรักแชร์ลิงเลิฟนะครับหนึ่งในรายการที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังด้วยการแบ่งปันสาระดีๆพร้อมกับคำหนุนใจนะครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังทุกท่านดำเนินชีวิตด้วยความหวังและกำลังใจนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำอะไรอยู่ที่ไหนหรือว่ามีช่วงวัยอายุเท่าไหร่นะครับเรื่องราวต่างๆที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านทุกเพศและทุกวัยแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับหากมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกใบนี้ไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้หรือว่าสื่อสารด้วยความไม่เข้าใจกันผมว่าคงจะเป็นอารมณ์และก็ความรู้สึกที่ค่อนข้างอึดอัดน่าดูเลยนะครับเพราะว่าการพูดคุยและการสื่อสารนะครับถือว่าเป็นวิธีที่จะทำให้คนเราเนี่ยสามารถเข้าใจกันได้แต่การสื่อสารนั้นๆ นะครับก็จะต้องเป็นการสื่อสารที่มีคุณภาพเพราะว่าการสื่อสารที่มีคุณภาพนะครับก็จะทำให้เราเองเนี่ยมีความเข้าใจไม่ก่อให้เกิดความสับสนและเราสามารถควบคุมอยู่เหนือสถานการณ์นั้นได้นะครับการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้คนเรานะครับมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันดังนั้นเนี่ยคนเราจึงจำเป็นนะครับต้องมีการพูดคุยกันเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันนะครับการพูดเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาครับคุณผู้ฟังตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กเราฝึกพูดนะครับการพูดเนี่ยก็คือการสื่อสารความหมายที่ทำให้เกิดความเข้าใจต่อกันและกันว่าต้องการอะไรทำอะไรไปไหนอย่างไรนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นนะครับการสื่อสารก็จะก่อให้เกิดผลดีหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากมายได้เช่นกันนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเราไม่มีการคิดให้รอบคอบก่อนที่จะสื่อสารอะไรออกไปนะครับก็จะมีผลตามมานะครับนั่นก็คือเป็นการสื่อสารที่ล้มเหลวแต่หากเรามีข้อมูลหรือว่าสิ่งที่จะสื่อสารอย่างครบถ้วนก็จะทำให้เราเองมีชัยเหนือสถานการณ์นั้นๆได้นะครับและวันนี้อยู่กับรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟในหัวข้อสื่อสารอย่างผู้มีชัยคุณผู้ฟังครับเนื้อหาในรายการจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามรับฟังในช่วงหน้าครับแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้ผู้เรียนไม่คิดให้เธอไปจากชีวิตกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาได้หรือเปล่าได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงามาขาดเธอวันนี้ oh baby baby มันเสียหัวใจมันยังตะโกนเรียกหาเธอทุกครั้งที่เดินไปเจอที่เก่าที่รอสนใจกลับพักใส่ให้เธอห่างไปไม่ต้องห่วงใยไม่ต้องมาวุ่นวายแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้ผู้เรียนไม่คิดให้เธอไปจากชีวิตกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาได้หรือเปล่าได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงามาขาดเธอวันนี้ oh baby baby yeah บางทีมีบางคำมันไม่ตรงกับหัวใจลืมตัวทำลงไปนั่นก็ได้แต่มาร้องเพลงมองในเธอคืนมาอยากจะย้อนเวลานั้นกลับคืนมาได้ไหมเธอพอจะอภัยคนที่พลางไปไม่มีเธอทำอะไรมันก็เศร้าสุดก็เท่าฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้ผู้เรียนไม่คิดให้เธอไปจากชีวิตกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาได้หรือเปล่าได้เรียนรู้ถึงความเงียบเหงามาขาดเธอวันนี้
ข้าเอาของเคลื่อนออกนอกห้องแต่ไม่กล้าลบรูปเธอจากเมมโมรี่ที่อยู่ในกล้องถึงเข้าใจความรู้สึกของนางกะทิที่ขับรถช่องว่าน้ำตาเช็ดหัวเขามันไหลลามได้ไปถึงนอกห้องยกเป็นผู้ต้องหาในคดีพี่ใช้ส้นเท้าคิดแทนหัวใจคนจะเลื่อนช่อยว่าจีตอนเธอจะไปก็ทำให้ซีแต่ทำไมตอนอยู่คนเดียวต้องให้กินเหล้าคนจริงอย่างที่เธอเคยว่าเราว่าที่ช่างมีเคราแต่ในปากมีหมาปากมีใส่มีเรียนมีปอมมีเฉาๆแต่ดอกฟ้าเธอรู้หรือเปล่าที่หมาเห่าเพราะหมารักกระพัดเธอนั่งขาดเธอจะกินไม่ลงเอาแต่นั่งมองแต่ชุดของเธอกับยกทรงมันอาจพกวนไปซะหน่อยในใจผู้ชายดูอารมณ์ร้ายปากร้ายใจร้ายแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่คิดว่าจะชีวิตกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาได้หรือเปล่าแต่รู้ถึงความเงียบเหงามาขาดเธอวันนี้ oh baby ฉันคิดถึงเธอกลับเข้าสู่รายการปันรักชายลิงเลิฟกันต่อนะครับผมเอ็มนิรันดร์จันทจรพร้อมด้วยทีมงานเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับยังคงอยู่ในประเด็นสื่อสารอย่างผู้มีชัยนะครับคุณผู้ฟังครับการที่เราเองจะเป็นผู้หนึ่งนะครับที่มีการสื่อสารที่ดีและนำมาซึ่งการประสบความสำเร็จด้านการสื่อสารนั้นนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือกระบวนการทางความคิดครับถ้าเราคิดและก็วางแผนไว้อย่างดีรอบคอบนะครับแน่นอนครับคุณผู้ฟังจะทำให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพด้วยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับซึ่งนี่เป็นคำกล่าวของอริสโตเติลนะครับนักปราชญ์ชาวกรีกเขาเชื่อว่ามนุษย์โดยสภาพธรรมชาตินะครับจะต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นๆด้วยติดต่อสื่อสารสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามลำพังแต่เพียงผู้เดียวได้จึงมีสังคมเกิดขึ้นครับเมื่อเกิดสังคมขึ้นแน่นอนว่าย่อมต้องมีการสื่อสารเกิดขึ้นและการสื่อสารนั้นนะครับก็จะมีทั้งวจนภาษาอวจนภาษานะครับซึ่งเราก็เห็นว่าในปัจจุบันนี้นะครับการพูดคุยนั้นกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของเราเลยก็ว่าได้นะครับตื่นเช้ามาเราก็มีการพูดคุยกันในครอบครัวนะครับออกมาทำงานนะครับเราก็พูดคุยกันกับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนๆการพูดคุยหรือว่าการสื่อสารนะครับถือว่าเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในชีวิตเลยแหละครับคุณผู้ฟังครับและหลายคนเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตได้ก็เพราะว่าการพูดคุยการสื่อสารนี่แหละนะครับบางคนสื่อสารไปอย่างไม่รอบคอบนะครับก็จะทำให้เรื่องที่สื่อสารนั้นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังครับแต่บางคนมีศิลปะในการสื่อสารที่ดีรู้จักการพูดที่ถูกกาลเทศะนะครับผมจะขอยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังรู้จักผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าโน้ตอุดมนะครับคุณผู้ฟังครับหลายๆท่านนะครับก็คงจะรู้จักและก็เห็นผลงานของเขาในการแสดงต่างๆนะครับทุกท่านสงสัยไหมครับว่าทำไมเขาจึงเป็นที่รักของใครหลายๆคนและสามารถประสบความสำเร็จและก็ดึงดูดผู้คนจำนวนมากด้วยการพูดและทักษะการสื่อสารที่ดีครับเพราะว่าคุณโน้ตนะครับพูดเป็นคุณผู้ฟังครับพูดเป็นในที่นี้นะครับก็คือมีทักษะในการพูดเชิงสร้างสรรค์และก็สามารถที่จะพูดให้ผู้ฟังเห็นภาพได้อย่างชัดเจนและก็คล้อยตามด้วยมีความสนุกสนานคลื่นเคลงน่าตื่นตาตื่นใจนะครับอีกทั้งยังมีกาลเทศะในการพูดรู้ว่าอะไรควรพูดสื่อสารออกไปอะไรไม่ควรสื่อสารออกไปนะครับอะไรจริงอะไรเท็จนี่แหละนะครับจึงทำให้เขาเองเป็นที่ยอมรับของคนอีกหลายๆคนหากคุณผู้ฟังเองต้องการอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนคนคนนี้นะครับในด้านการสื่อสารหรือว่าการพูดนี้เราก็ควรเรียนรู้ที่จะฝึกคิดฝึกพูดในแง่บวกนะครับแล้วสื่อสารอย่างมีระบบด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการกันอยู่ในช่วงนี้ท่านสามารถที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในรายการกับเราได้นะครับโดยการติดต่อเข้ามาในรายการเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ดีๆในด้านการสื่อสารอย่างผู้มีชัยท่านสามารถส่งจดหมายมาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจ.เชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะครับหรือที่อีเมล vop@voiceofpeace.orgและโทรศัพท์เช่นเดิมครับ053-242-654ครับกับ1บทเพลงเพราะๆในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อพร้อมกับกำลังใจที่ดีในรายการครับ
กลับเข้าสู่รายการปันรักแชร์ลิ่งเลิฟกันต่อนะครับกับผมเอ็มนิรันดร์จันทจรผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับภายใต้หัวข้อที่เราร่วมพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือสื่อสารอย่างผู้มีชัยนะครับช่วงที่แล้วก็ได้พูดคุยกันไปนะครับในเรื่องของความสำคัญของการพูดนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้เนี่ยเราก็ได้นำเทคนิคในการพูดที่ช่วยเสริมเสน่ห์มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันคร่าวๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังในส่วนนั้นคุณผู้ฟังต้องทราบกันก่อนนะครับว่าปัจจุบันผู้คนและสังคมไทยบางกลุ่มนะครับต่างก็ประสบกับปัญหาคนพูดจาไม่ค่อยดีต่อกันนะครับและการพูดจาหรือว่าการสื่อสารอย่างไม่มีประสิทธิภาพนั้นก็จะนำไปสู่ความไม่เข้าใจและแตกแยกไม่ร่วมมือกันเพราะเหตุนี้นะครับรายการปันรักแชร์ลิ่งเลิฟจึงจะนำ3เทคนิคที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังนั้นสื่อสารอย่างมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะครับและช่วยให้เราเองมีชัยพร้อมทั้งประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับเรามาเริ่มกันที่1นะครับคุณผู้ฟังครับคนจะพูดดีได้นะครับต้องเริ่มต้นจากการคิดก่อนนะครับ
ไม่มีประโยชน์นะครับที่เราเองจะเริ่มต้นจากการที่เราคิดร้ายแม้กับคนที่เราเองไม่ถูกชะตาด้วยที่สุดก็ตามนะครับก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องแสดงท่าทีที่ไม่เหมาะสมในการสื่อสารการคิดดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เป็นพื้นฐานของจิตใจที่ดีงามใครก็ตามนะครับที่รู้จักคิดดีเขาก็จะเห็นมุมมองของโลกที่สวยงามนะครับของชีวิตด้วยของตนเองและของผู้อื่นนะครับเมื่อเห็นแง่มุมที่สวยงามและสิ่งดีของสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วนะครับก็ย่อมมีทัศนคติที่ดีมีท่าทีที่เหมาะสมถูกต้องและก็จะทำให้ประสิทธิภาพด้านการพูดคุยหรือว่าการสื่อสารนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและก็ประสบความสำเร็จได้นะครับต่อมานะครับคุณผู้ฟังอย่างที่สองก็คือการพูดอย่างถูกกาลเทศะครับการพูดหรือว่าการสื่อสารนั้นนะครับไม่ใช่แค่การที่เราเองจะต้องสื่อสารอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเราต้องมีการหยุดบ้างดูท่าทีและก็โอกาสในการสื่อสารด้วยนะครับว่าขณะใดเราควรพูดขณะใดเราควรหยุดนะครับเมื่อเราทำสิ่งนี้เนี่ยจนเป็นนิสัยแล้วนะครับจะทำให้เราเองเป็นคนที่ช่างคิดและยับยั้งคำพูดจาต่างๆคิดพิจารณาก่อนที่จะสื่อสารออกไปตามวาระที่เหมาะสมนะครับสิ่งนี้ก็จะทำให้การสื่อสารที่ดีเกิดขึ้นกับเราด้วยนะครับและสุดท้ายอย่างที่สามนะครับสื่อสารดีพูดมีสาระเอาล่ะคุณผู้ฟังคงจะไม่เข้าใจนะครับว่าหมายความว่ายังไงคุณผู้ฟังครับการที่เราเองจะนำเสนอเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่จะพูดออกไปให้กับเพื่อนผู้ร่วมงานพ่อแม่หรือว่าพูดในที่สาธารณะก็ตามนะครับมีเป้าหมายในการพูดนะครับพูดอย่างมีสาระมีขอบเขตที่ชัดเจนว่าต้องการสื่อสารอะไรบ้างหรือว่าต้องการอยากจะบอกผู้ฟังว่าอย่างไรนะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยมีความพยายามในการพูดมากครับคุณผู้ฟังพูดให้เยอะที่สุดแล้วเข้าใจว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นคนที่พูดเป็นแต่อันที่จริงแล้วนะครับการที่จะเป็นคนที่พูดเป็นสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่จำเป็นต้องพูดเยอะแต่ใช้คำพูดที่เรียบง่ายเข้าใจง่ายและใช้ทักษะในข้อที่1และ2ที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนั้นนะครับนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันก็จะทำให้การสื่อสารนี้นะครับมีประสิทธิภาพที่ดีและนำเราไปถึงจุดที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารหรือว่าการพูดนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับเคล็ดลับต่างๆที่ผมเองได้สื่อสารไปนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้เราเองมีแนวทางในการนำไปปรับใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลายต่อหลายท่านก็คงจะมีวิธีการเป็นของตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามครับอย่าลืมแบ่งปันวิธีการและก็ประสบการณ์ของท่านเข้ามาในรายการของเราบ้างนะครับในช่วงนี้มีบทเพลงเพราะๆส่งต่อให้ฟังกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพร้อมกับกำลังใจดีๆในการดำเนินชีวิตในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟครับจะมีค่าเท่าไรหมื่นพัน
ะสมทุกอารมณ์ของเธอไว้เติมใจในวันที่ต้องการให้เป็นคืนนั้นเป็นรางวัลและเป็นเหมือนเป็นของขวัญที่เติมให้ชีวิตฉันสวยงามไม่ว่าหันอย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินที่คุณผู้ฟังได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือข้อความจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับซึ่งกล่าวถึงการประพฤติตนในเรื่องของการพูดและเป็นการกำชับว่าให้เราทุกคนนะครับสื่อสารและก็พูดถ้อยคำที่ดีมีสาระอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมนะครับและไม่ควรสื่อสารสิ่งที่เป็นความคิดในเชิงลบออกมาด้วยนะครับแต่ให้เราสื่อสารสิ่งที่ดีออกไปเพื่อสิ่งนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมที่เราอยู่ด้วยขอฝากไว้อีกสักนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังสำหรับการสื่อสารอย่างผู้มีชัยนั้นนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังนะครับจะเป็นคนวัยใดหรือสภาพร่างกายจะสมบูรณ์หรือมีความบกพร่องทางด้านร่างกายแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ฟังสามารถฝึกฝนทักษะและก็ทำความเข้าใจในเรื่องนี้จากนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จด้านการสื่อสารด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการจนมาถึงในช่วงสุดท้ายและหากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับต้องการอยากจะแบ่งปันข้อคิดคำหนุนใจหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆนะครับรวมถึงอยากจะศึกษาเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์เพิ่มมากยิ่งขึ้นสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันตินะครับทีมงานรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับและนอกจากนี้ทางสื่อมวลชนเสียงสันติครับยังมีบทเรียนทางไปรษณีย์ที่จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังด้วยครับซึ่งเป็นหนังสือที่มีความหมายต่อชีวิตและก็มากด้วยคุณค่าทางปัญญาถ้าคุณผู้ฟังได้อ่านแล้วนะครับก็จะรู้สึกอัศจรรย์ใจเรียกได้ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นมหัศจรรย์แห่งปัญญาก็ว่าได้นะครับหลังจากที่คุณผู้ฟังเรียนจบบทเรียนแล้วนะครับทางเรามีใบประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเขียนและก็ส่งมาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจ.เชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะครับหรือที่อีเมล vop@voiceofpeace.org โทรศัพท์053-242-654ครับคุณผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติมีของที่ระลึกที่มีความหมายน่ารักนะครับส่งให้สำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการปันรักชัยนิ่งเลิฟแล้วนะครับผมเอ็มนิรันดร์จันทจรผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับที่ยังรัก